3ครับฟังคอมเมนต์จากครูเป็ดครับเชิญครับโอ้โหเบนสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดตัวเท่มากเลยเบนเปิดตัวออกมาจากข้างหลังนี่โดนเท่มากแต่พอเท่ไปแป๊บเดียวยังไม่ถึง5 6 7 8เลยพอเริ่มร้องนะเบนจะรู้สึกเหมือนครูรู้สึกได้ว่าเบนตื่นเต้นมากใช่ตื่นเต้นมั้ยลูกเต้นครับพอมันตื่นเต้นแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยขนาดเรานั่งไกลกันนะครูไม่ได้มองจอครูมองตรงนั้นน่ะครูรู้สึกว่าเบนดรอปไปเลยเบาไปเลยในร้องคำแรกๆนะคะแต่ว่าพอเริ่มร้องคำแรกพอมันเริ่มไปเบนก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะท่อนโซโล่ตรงท่อนที่เป็นท่าที่ต้องเตะขาเนี่ยลูกเดินแล้วเตะเนี่ยตรงนี้มันก็เบาไปพอมันเบาไปปุ๊บมันก็ทำให้มันจะทำให้พีคขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ยากละเบนก็ต้องหาแรงใส่ตอนช่วงเดินมาถึงแคทวอล์กเนี่ยเบนก็ต้องหาแรงยังไงก็ได้เดินยังไงก็ได้ให้มันก้าวให้ยาวขึ้นก้าวให้ยาวขึ้นตอนนี้เบนก้าวสั้นไปมันเลยพลังมันเลยยังมาไม่ครบนะคะพอพลังมาไม่ครบเพลงนี้มันก็ฮะแบบเพลงนี้มันเหนื่อยมากอ่ะแต่ครูชอบท่าที่เบนทำ contraction แบบนี้มันชัดมากเลยนะคะตรงนี้เก็บเอาไว้แต่พอเดินแคทวอล์กมาพอมันอยู่ตรงกลมเนี่ยครูหวังว่ามันจะพีคขึ้นไปอีก
แต่มันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะมันเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นเบนต้องออกกำลังกายมากๆนะคะแล้วในบ้านครูดูเนี่ยครูว่าเบนเนี่ยก็เป็นขาแดนซ์คนหนึ่งเลยค่ะขอบคุณครับพี่ปังครับหวัดดีน้องเบนสวัสดีครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับผมเนี่ยได้เจอน้องเบนตั้งแต่วันแรกนะที่ได้เจอกันพูดได้คำเดียวครับวันนี้เซอร์ไพรส์ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเด็กมึนๆคนหนึ่งนะแล้ววันนี้ทำได้ขนาดนี้นะครับลุกเปลี่ยนไปนะครับอยู่ต้องเรียกว่าเป็นทำหัวใจพี่สลายเลยนะครับจะบอกให้แต่ฟังให้ดีเบนเป็นคนที่มีพัฒนาการดีนะครับแต่จากนี้ไปต้องให้ความสำคัญกับการร้องกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับการโชว์บนเวทีความมั่นใจหรือว่าวิธีการแสดงออกเนี่ยทำได้ดีกว่าที่พี่คิดไว้เยอะมากนะครับขอให้โชคดีครับน้องขอบคุณครับคุณไก่ครับสวัสดีครับเบนครับสวัสดีครับนะฝรั่งเราก็ร้องเกาหลีได้เนาะถือว่าเก่งนะครับในการร้องได้จนตลอดนะครับจบตลอดนี่ถือว่าเก่งมากถ้าทางบุคลิกเนี่ยที่ว่าเบนเนี่ยเป็นคนที่จาก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเสน่ห์เรื่องในความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งตรงจุดเนี่ยพี่สังเกตว่าวันนี้จะหายไปเยอะทีเดียวเพราะเราอาจจะเครียดกับท่าอะไรต่างๆแต่ข้อดีที่ได้มาวันนี้คือเรื่องของการเซตท่าทางคือบล็อกกิ้งต่างๆแล้วเนี่ยเรามีความแข็งแรงอยู่ในตัวถ้าเราบวกกันทั้ง2อย่างระหว่างความเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะครับเบนจะดีมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของการร้องวันนี้เนี่ยจังหวะที่ชอบนะครับในส่วนที่เป็นร้องแต่ว่าพิชในส่วนที่เป็นพิชไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะเราสามารถคอนโทรลให้มีไดนามิกได้ดีวันนี้ระบบเสียงที่นี่ค่อนข้างจะอึ้งนิดหน่อยเพราะเป็นเพลงเร็วนะครับจะได้ยินเสียงร้องอยู่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพี่ถือว่าจังหวะดีแต่ว่าเพี้ยนอยู่เยอะทีเดียวโดยเฉพาะเสียงสูงๆนี่จะค่อนข้างตันๆเลยทีเดียวนะครับต้องฝึกเรื่องร้องเยอะๆครับโชคดีครับเบนครับขอบคุณมากครับเชียร์เบนโหวตดี3ครับ